ด่านตรวจ150 เมตรโอ้โหภาวนาอย่าให้นี่เห็นท้ายรถเราโอ้เห็นแน่ๆเลยเลยดูกำลังในป้อมเลยถ่ายอาสานะถ่ายอาสานอกเครื่องแบบอ่ะมาดูพวกพี่ตรวจเยี่ยวกันพี่เดี๋ยวนอกเครื่องแบบไปไหนนะนอกเครื่องแบบไปไหนนะฮะแบบลงไปไหนบ้านไหนเขาสอนให้นอกเครื่องแบบมาอยู่ในด่านนะฮะเอาเจอกล้องแล้วเดินเข้าห้องคืออะไรอย่าล็อกเอาทำไมมิดเก่งเหมือนเมื่อกี้เราทำไมครับนอกเครื่องแบบอ่ะเฮ้ยนอกเครื่องแบบเขาไม่อยู่ในด่านเฮ้ยโดนเสียแบงหลังแล้วนอกเครื่องแบบทำไมเก่งจังจ้ะเวลาประชาชนนี่เก่งนะสวัสดีครับท่านท่านอนุญาตให้นอกเครื่องแบบมาอยู่ในด่านได้ยังไงมาช่วยกันช่วยไม่ได้ครับนอกเครื่องแบบไม่มีสิทธิ์ไปยืนตรวจฉี่เขาครับท่านยังไม่มีอำนาจเลยแล้วท่านให้เขาไปยืนตรวจฉี่ประชาชนได้ยังไงนอกเครื่องแบบน่ะครับมีอะไรแนะนำมันเป็นใครผมถามว่ามันเป็นใครไอ้นอกเครื่องแบบนั้นมันเป็นใครเอาที่ไหนเอาที่ไหนแล้วอาสา3-4 คนอ่ะไปแล้วเนี่ยโอ้ท่านทำสิ่งนักกลัวมาอ่ะทำกลัวนักกลัวทำไมครับตายแล้วผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมาท่านดูหน่อยครับด่านโนนตะเถนใช้อาสามาตรวจฉี่ประชาชนสุดยอดไหมทำอะไรกันร้อยตำรวจโตชาตีสูงกว่าพันตำรวจตีธีรพงศ์สวป.พากันมาตั้งด่านตรวจฉี่เออง่ายดีเนาะหลุดจากไฟแดงมาไม่ถึง100 เมตรครับเนี่ยไฟแดงนนทเถนเนี่ยหลุดจากไฟแดงมาไม่ถึง100 เมตรพากันมาตั้งด่านเรียกประชาชนตรวจฉี่สุดยอดไหมแล้วเอาอาสาไปยืนตรวจฉี่ประชาชนด้วยท่านผู้บังคับการจังหวัดนครราชสีมาครับฝากท่านดูแลป้อมนนทเถนหน่อยป้อมนนทเถนเขาทำอะไรกันเขาตั้งด่านตรวจฉี่ครับท่านป้อมนนทเถนตั้งด่านตรวจฉี่ครับท่านได้อนุมัติให้ป้อมนนทเถนตั้งด่านตรวจปัสสาวะหรือไม่ผู้หมวดน่าจะเป็นผู้คุมด่านใช่ไหมผู้หมวดใช่ชื่อผู้หมวดไหมข้างหน้าน่ะผู้คุมด่านคนไหนครับคนนู้นเดี๋ยวผู้คุมด่านต้องไปชี้แจงที่เจเลนะผู้คุมด่านต้องไปชี้แจงที่เจเลนะไม่ผมไม่ต้องแนะนำท่านหรอกท่านรู้อยู่แล้วว่าอันไหนถูกไม่ถูกจะให้ประชาชนมาแนะนำตำรวจไม่ได้ครับแต่ท่านรู้อยู่แล้วแหละว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแต่ท่านก็พากันทำเนี่ยนั่งอยู่ในป้อมเนี่ยนั่งอยู่ในป้อมเนี่ยทำอะไรกันอะตัวต่อนี่หนีเต็มเลยเต็มอาสาเต็มเลยหนูไปถ่ายรถไว้หนูรถ3-4 คันนะทั้งนั้นแหละรถอาสานั่นแหละนะจอดอยู่ข้างป้อมน่ะ
งนั้นแหละถ่ายไว้เลยนี่ครับนี่โต๊ะตรวจฉี่ผู้ทดสอบนี่เป็นไงเอาสแลนดำมากั้นที่ให้ฉี่สุดยอดไหมนี่อุปกรณ์การตรวจฉี่นี่นี่รถพากันจอดไว้ด้วยดินี่รถอาสางนั่นแหละนี่ทั้งนั้นแหละเนี่ยโอ้ทำเลดีมากทำเลดีทำเลดีเหมาะแก่การตรวจฉี่เป็นอย่างยิ่งป้อมนนตะเถนครับสังกัดสภ.โนนแดงสภ.โนนแดงนนแดงที่เราไปนั่นปะใช่แต่นี่เป็นป้อมลุงตาเถียนเดี๋ยวผมโทรคุยกับท่านรองก็ได้คุยกับท่านรองก็ได้เมื่อท่านรองก็มีเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับท่านรองดูนะครับเพราะว่าผมเคยบอกผมเคยคุยกับท่านรองสองครั้งแล้วเกี่ยวกับกรณีการมาตั้งด่านตรวจฉี่เนี่ยป้อมนนตาเถียนครับสังกัดของสภ.นนแดงมาเมื่อกี้มีการเรียกรถนะครับเรียกรถบรรทุกเรียกทำไมครับเรียกไปตรวจฉี่ข้างในแล้วมีอาสานะครับ 2-3 คนอาสานะครับใส่เสื้อกั๊กสีดำไปยืนคุมเขาตรวจฉี่เดี๋ยวขอคุยกับท่านรองหน่อยหลุดจากไฟแดงมาไม่ถึง100เมตรครับเห็นไหมนั่นไฟแดงไฟเขียวมาปุ๊บตั้งด่านหลุดจากไฟแดงมาไม่ถึง100เมตรเสร็จปุ๊บเรียกรถ